ครับสวัสดีครับเพื่อนไปทำภารกิจส่งของกับแอดมินเรียบร้อยนะครับก็เลยมาแวะหาอะไรกินตรงตลาดบริเวณนี้เรียกว่าใจกลางของแม่น้ำเลยมีเพื่อนโทรมาว่าไงนั่นที่นี่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอ่ะเพื่อนโทรมาบอกพี่กัดบ้านล่างอย่างเพื่อนตรงนี้ก็ทำธุรกิจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องขายของพวกอาหารอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องช่องที่เกี่ยวกับการทำเรื่องรับเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็ไปตามสถานที่ต่างๆอีกนะครับไม่เมื่อกี้แนนส่งปลาหมึกมาให้แล้วดูเลยก็ได้เดี๋ยวเผื่อที่มีจะดูว่าอยู่ตรงจุดไหนอ๋ออยู่แถวโซนพังกาตัวนี้ลึกลับเยอะว่าทำไมประตูบ้านรั้วอะไรเงี้ยดูคุ้นๆไม่แน่อาจจะเคยไปมาแล้วเดี๋ยวต้องลองเช็คคุยกีเพื่อนเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูนะเส้นทางที่เราจะกลับบ้านมันจะมีถนนหนทางแล้วก็มองเห็นพระอาทิตย์ตกในโซนนั้นเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆแวะไปดูด้วยว่าสถานที่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถนนที่สวยที่สุดในเกาะละโซนนั้นนะฮะไปดูกันผมไปถือกล้องนี้นะเดี๋ยวจะตอนที่ขี่รถไปเนี่ยเดี๋ยวจะตัดเสียงลมออกนะเพื่อนๆแล้วก็ดูบรรยากาศเดี๋ยวค่อยคุยตอนจอดรถทีเดียวเลยอาหารส้มตำแซ่บอีหลีทองที่เพื่อนไปมาแล้วนะเนี่ยน้ำตกทานเลือกเข้าทางนี้นะ
ตรงนี้ก็ได้เลื่อนรถไปหน่อยตรงนี้ไหนทางโน้นมากมันไม่มีทางลงเลยมาดูตรงหน้าทอนอ่ะมันเป็นแลนด์มาร์คที่เข้ามาดูพระอาทิตย์ตกกันอยู่แล้วบุกป่าฟ้าดงแอดมินมาเปล่ากระเป๋าอยู่ที่รถนะแต่ว่าเอางั้นอ่ะเอาโอเคไม่ต้องให้แอดมินลุยป่าเข้ามาโอ้โหภาพบรรยากาศมันเลยนะวันนี้ได้ฟิลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งบริเวณนี้ด้านบนนี้เราก็เคยเข้าไปสำรวจกันบ้างแล้วนะเพื่อนๆนะก็ได้เจอกับพวกวิลล่าร้างอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจอะไรต่างๆนี่ก็หยุดชะงักทุกอย่างเลยนะหาดทรายเงียบสงบมันดูเหงาๆเพื่อนๆถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวมาหาดทรายสวยๆมันคู่กับนักท่องเที่ยวนะครับที่มีใจรักธรรมชาติทุกคนไม่เว้นว่าจะเป็นชาติตะวันตกเอเชียคนที่มีใจรักธรรมชาติทุกคนเนี่ยคู่กับทะเลสวยๆแบบนี้นะเพื่อนๆก็วิงวอนนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสที่จะเดินทางมาสมุยได้เนี่ยกระทันยินดีที่จะอาสาเป็นไกด์ให้ชั่วคราวให้ด้วยนะครับแต่ละคนแต่ละทริปถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็สามารถเรียกใช้ได้นะเพื่อนๆนะเอาตามนั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนก็สำเร็จภารกิจในการขนส่งอาหารอีกวันนึงละส่วนเรื่องราวที่เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูตามสถานที่ต่างๆอีกเนี่ยก็รออีกสักพักนึงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้เราเจอกับสถานที่ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆก็จะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกตามเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมกับแอดมินก็กลับบ้านละก็ไม่ลืมนะครับที่จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ให้เพื่อนๆได้อิ่มเอมกับบรรยากาศแบบนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับ